ครับผมมาที่บ้านเอื้ออาทรโครงการ1นะครับตำบลท่าวังทองนะครับหมู่ที่3ครับมาดูว่าที่นี่เขานำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับอย่างนี้ก็ขิงแล้วก็นี่คือบระเพ็ดนะครับแล้วก็ยังมีทองพันช่างนะฮะแล้วก็ยังมีใบบกนะฮะซึ่งถือว่าสมุนไพรเนี่ยนะครับเป็นหาได้ง่ายในบ้านเรานะครับเป็นวัตถุดิบที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติและปลูกง่ายนะครับก็เป็นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามีสรรพคุณในการป้องกันรักษาสุขภาพด้วยนะครับมาที่นี่นะครับบ้านสมุนไพรยิ้มแป้นนะครับซึ่งมีกระบวนการผลิตที่นี่นะครับและก็ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มนี้ก็คือว่าคือแชมพูสมุนไพรระดับ5ดาวนะฮะจากใบรับรองมาตรฐานของกรมการนำชนนะครับได้ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวทีเดียวนะครับก็ถือว่าสุดยอดของผลิตภัณฑ์ที่นี่นะครับเรามุ่งหน้าไปที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรโครงการ1เยื้องกับโรงพยาบาลพะเยารามหรือตรงกันข้ามกับบริษัท TOT เราเข้าไปยังชุมชนลึกเข้าไปอีกประมาณ200เมตรณที่บ้านเลขที่800/116หมู่ที่3ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาณที่บ้านหลังเล็กๆหลังนี้ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งผลิตแชมพูสูตรผสมสมุนไพรระดับ5ดาวอันลือชื่อของจังหวัดพะเยาของเขามีคุณภาพดีจริงๆไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีเลยเป็นสมุนไพรที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวโดยสองสามีนายปองชัยป้อมชยาและนางธันชนกขุนเทียนภรรยาสวัสดีค่ะตอนนี้คือจะมาแนะนำสมุนไพรเพราะว่าที่มาทำสมุนไพรตัวนี้เพราะว่าเห็นมันเป็นปลอดภัยปลอดสารนะคะเราก็เริ่มผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือแชมพูสูตรสมุนไพรค่ะซึ่งจะมีตัวหลักๆอยู่5ตัวนะคะคือจะมีทองพันช่างตัวนี้นะคะดอกมันจะเหมือนตัวนี้มันจะเหมือนเป็นเป็ดอะค่ะทองพันช่างตัวนี้จะช่วยในเรื่องพวกคันหนังศีรษะมีปัญหานะคะพวกชันตุต่างๆนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นขิงนะคะขิงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นร่างผมพวกเชื้อราบนหนังศีรษะเหมือนกันนะคะบอระเพ็ดก็เหมือนกันค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เราจะใช้ใบบบกตัวนี้ใบบบกนี่เราจะใช้ใบบบกนานะคะซึ่งสรรพคุณทางสมุนไพรตัวนี้คือมีถ้าใช้ไปใบบัวบกนาเนี่ยมันจะมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่ดีมากนะคะแล้วเราพวกทุกตัวนี่คือจะปลอดสารนะคะตัวนี้เหมือนกันค่ะอัญชันช่วงนี้ที่เราต้องใช้อัญชันแห้งเพราะว่าอัญชันสดตอนนี้เราแล้งอะค่ะไม่มีนะคะทุกตัวนี่ค่ะเป็นสมุนไพรที่เราใช้อยู่นะคะข้อดีของสมุนไพรนะคะมันก็ช่วยในเรื่องว่าถ้าเป็นสมุนไพรที่มันปลอดสารนะคะปลอดสารมันจะช่วยในเรื่องที่เรารักษาโรคบนหนังศีรษะนะคะสมุนไพรที่เรามีเนี่ยเราก็มีคือเป็นต้นทุนทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะที่เราใช้กันอยู่ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยตัวนี้นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะที่เป็นตัวเด่นของบ้านสมุนไพรยิ้มแป้นนี่นะคะคือแชมพูสูตรสมุนไพรตัวนี้ที่เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราชอบในส่วนของสมุนไพรและก็บ้านสมุนไพรยิ้มแป้นตัวนี้เป็นตัวชูโรงของบ้านสมุนไพรยิ้มแป้นเลยในแชมพูสูตรสมุนไพรตัวนี้นะคะส่วนในส่วนของที่ว่าเราได้5ดาวตัวนี้เราก็ผ่านในเรื่องของแลบทางของกรมพัฒนาชุมชนนะคะมีการผ่านแลบอะไรเรียบร้อยในระดับ5ดาวและมีมาตรฐานการรองรับของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรามีโรงงานที่ได้มาตรฐานที่ผ่านการรับรองแล้วนะคะครับในที่สุดนะครับก็ได้ผลิตภัณฑ์สุดยอดแห่งคุณภาพของสมุนไพรเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมจำหน่ายได้นะครับ